بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนศาสนากันทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อัลอิลมุบิตะอัลลุมความรู้จะได้มาจากการศึกษาอัลลอฮฺให้เครื่องมือในการศึกษามาเครื่องมือที่สำคัญที่สุดก็คือสติปัญญามนุษย์มีการจดจำมีการเรียนแบบมีการวิเคราะห์นะมีขั้นตอนในการลำดับความคิดมีการฝึกได้มนุษย์หลายๆคนพูดได้มากกว่า1ภาษา2ภาษา3ภาษาเพราะอัลลอฮ์ให้สติปัญญามาแต่แน่นอนว่าสติปัญญาของแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีการวัดใช่ไหมว่าระดับอะไรฉันก็ไม่รู้ IQ EQ เลยเนี่ยไม่เท่ากันบางคนไวอัลฮัมดุลิลละห์สอนทีเดียวปั๊บไปเลยบางคนซ้ำแล้วซ้ำอีกได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าอย่างนั้นโต๊ะไม่ได้เป็นอะไรหรอกโต๊ะอายุเยอะโต๊ะเรียนตั้งแต่อายุ20กว่าปีแล้วเรานั่งเสร็จไปยังลืมอยู่เลยเหรอแสดงว่าโต๊ะต้องกินปลาน้ำลึกเยอะๆมัวจะกินก็ดีวงสิเดี๋ยวแป๊บนึงไม่เป็นไรโต๊ะไม่เป็นไรเอาทันยาว่าไงครับอ๋อแน่นอนยาขอมาอัพนะเรียนตอนโตกับเรียนตอนเด็กเนี่ยไม่เหมือนกันหรอกเรียนตอนโตมันก็จะไวนิดนึงแต่วิธีการน่ะมันจะยากนิดนึงเพราะว่ามันคุ้นชินกับสิ่งเดิมๆมาเนาะป่ะแต่มันจะไวกว่าเด็กนะเด็กเนี่ยกว่าจะไปเนี่ยช้าแต่พอไปช้าเนี่ยแต่ว่ามันง่ายเพราะมันเหมือนกับมันเป็นเครื่องที่แบบมันว่างอ่ะแล้วเราใส่เข้าไปแต่ของเราเนี่ยมันเหมือนเครื่องมันเต็มอยู่แล้วแล้วต้องมาล้างข้อมูลเก่าออกก่อนล้างข้อมูลเก่าแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่มันก็เลยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงทำดูดีแล้วโต๊ะกำลังจะสื่อสารกับฉันเรื่องอะไรหมายถึงว่าจะบอกว่าลืมหรือว่าเรียนเก่งหรือว่าไง จะบอกกับฉันว่าลืมหรือจะบอกว่าเรียนมานานเรียนมานานอัลฮัมดุลิลละห์อันนี้น่าชื่นชมเรียนมานั่นแหละต้องเรียนเรียนยันตายฉันก็จะสอนยันตายนั่นแหละนั่นแหละเรียนจนนับปีดีมากดีมากอย่าไม่มีใครแก่เกินเรียนอัลฮัมดุลิลละห์อ่ะคราวนี้วันนี้จะพูดในเรื่องของการเอาละหมาดไปใช้ตามสถานการณ์ต่างๆซึ่งอัลฮัมดุลิลละห์ผมก็ติดตามกับพี่น้องละหมาดกันเป็นแล้วแหละเพราะว่ากลับไปดูคลิปเก่าๆได้ที่สอนนะตั้งแต่ตักบีรตุลอิหรอมมาฟาติฮะอาฉันบอกก่อนนะไอ้สิ่งที่ต้องอ่านได้นะอันนี้ต้องไปฝึกกันนะ1ฟาติฮะฟาติฮะต้องอ่านได้นะอ่านได้นี่ไม่ใช่ว่าละหมาดปุ๊บเราเปิดโน้ตดูอย่างนี้นะอันนั้นเฉพาะตอนแรกๆที่เพิ่งฝึกอ่านได้นี่หมายถึงว่าจำได้แล้วนะครับฟาติฮะเสร็จแล้วฟาติฮะตักบีรตุลอิหรอมก็คืออัลลอฮุอักบัรแล้วก็ดุอาอิสติฟตาอันนี้ไม่เป็นไรใครที่ท่องไม่ได้ไม่เป็นไรฟาติฮะอันนี้ต้องอ่านให้ได้ซูเราะห์แล้วแต่ใครท่องได้อ่านใครท่องไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฟาติฮะอย่างเดียวได้พอฟาติฮะเสร็จปั๊บอ่านซูเราะห์อันนี้แล้วแต่ได้ไม่ได้หลังจากนั้นก็ลงรุกูอ์โดยการกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรก้มโค้งไอตอนก้มโค้งซุบฮานะร็อบบิยันอาซีมอ่าน3ครั้งก็ได้5ครั้งก็ได้10ครั้งก็ได้หลังให้ตรงนะหลังให้ตรงก้มให้นิ่งแล้วก็เงยขึ้นมากล่าวว่าซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดาแล้วก็กล่าวต่อว่าร็อบบานาวะละกันฮัมมือวางข้างลำตัวหยุดรอนิดนึงบางคนวาย
บางคนเงื่อนขึ้นมาตัวหลังยังไม่ทันตรงลงไปแล้วอันนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ายะติดานภาษาอาหรับยะติดานแปลว่าตัวตรงยืนตรงยืนนิ่งก่อนพอนิ่งปั๊บค่อยกล่าวว่ารับบานาวะละกันฮัมไอตอนที่เงยขึ้นมาเนี่ยซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะพอตัวตรงมาปุ๊บรับบานาวะละกันฮัมแล้วก็ขณะที่กำลังก้มลงไปสุญูดก็กล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรนะอันนี้เป็นสุนนะห์ทั้งหมดเลยแล้วพอสุญูดก็ซุบฮานะร็อบบิยันอะลาง่ายมั้ยซุบฮานะร็อบบิยันอะลาซุบฮานะร็อบบิยันอะลาซุบฮานะร็อบบิยันอะลาว่า3ครั้งก็ได้5ครั้งก็ได้10ครั้งก็ได้ขั้นต่ํา3ครั้งขึ้นมานั่งระหว่าง2สุญูดอันนี้ง่ายเลยร็อบบิฟิรลีร็อบบิฟิรลี2ครั้งร็อบบิฟิรลีร็อบบิฟิรลี2ครั้ง2ครั้งพอในหะดีษบอกแค่2ครั้งพอได้5 6ครั้งไม่เป็นไรฮัจญะห์แต่2ครั้งแต่ว่าเราก็นั่งนานได้เปลี่ยนแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ส่วนนี้อันนึงมันจะยาวร็อบบิฟิรลีวะรฮัมนีวะรฟานีวะรซุกานีวะดีนีวะอาฟีนีวะฟูอันนีอันนี้ก็ได้นะแล้วก็ลงไปสุญูดอีกครั้งหนึ่งกล่าวเหมือนเดิมนี่คือ1รอกอะห์1รอกอะห์มีแค่นี้แหละแล้วปิดท้ายแต่รอกอะห์มันจะมีการนั่งตะชะฮุดนะไม่ใช่นั่งระหว่าง2สุญูดถ้านั่งระหว่าง2สุญูดก็คือนั่งขั้นสุญูดคำว่าระหว่างก็คือขั้นใช่ไหมส่วนนั่งตะชะฮุดนี่คือนั่งโดยการอ่านบทตะชะฮุดก็คืออัตตะฮิยาอัตตะฮิยาเนี่ยอันนี้ต้องท่องแล้วก็ศอลาวาตนบีจนกระทั่งถึงฟินอาลามีนอินกะฮามีดุมะญีดแล้วก็ให้สลามจบและการละหมาดมีแค่นี้แค่นี้เองมีแค่นี้ไม่ยากนะครับแต่ที่จำเป็นต้องอ่านก็จะมีอัตตะฮิยามีฟาติฮะแล้วก็มีตักบีรตุลอิห์รอมแล้วก็มีสลามที่เหลือก็เป็นซุนนะห์ในการอ่านขอดุอาขอดุอาก็ขอสินึกในใจได้เลยตอนสุญูดแต่ละสุญูดขอนึกในใจได้เลยสุญูดนานๆดีนะคราวนี้ถ้าเราอยู่ในสถานะของคนเดินทางเคยเดินทางกันไหมจ๊ะอัลฮัมดุลิลละห์ไปไหนนะพระประแดงอ๋อทำฮัจญ์จะนุ่มพระประแดงแถวนี้เดินทางเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบ1เดินทางไกลอันที่2ก็คือเดินทางใกล้วิธีการแยกแยะระหว่างการเดินทางไกลกับใกล้อันแรกคือระยะทางใช่ไหมไกลมันก็ต้องไกลมันก็ต้องระยะทางเยอะอย่างสมมุติเนี่ยฉันออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวปากซอยหายไปประมาณวันนึงถามว่าภรรยาฉันจะว่ายังไงฉันจะบอกอ๋อฉันเดินทางไกลจ้ะมันก็ไม่ได้ปากซอยหรอแสดงไปแวะที่ไหนไปแวะระหว่างทางอันนี้ไม่เดินทางไกลนะเดินทางใกล้แต่ว่าไปแวะไปชอบแวะอย่างเงี้ยไม่ต้องละหมาดย่อเดินออกไปถือปากซอยไปละหมาดย่อแล้วเว้ยไม่ต้องแต่เมื่อเดินทางไกลเมื่อไหร่ศาสนาบอกว่าการละหมาดจากที่เคยทำ4จะเหลือ2และใช้อีก1สิทธิ์ได้ก็คือจากการที่ต้องละหมาด5เวลาเหลือละหมาดแค่3เวลาแต่ทำ5เวลานั่นแหละแต่เอามารวมกันแยกกันนะสิทธิ์ที่ได้เลยในการเดินทางไกลคือการย่อ4เหลือ2แสดงว่าถ้าเป็นละหมาดฟัรดูที่มี3มี2อันนี้ต้องละหมาดเต็มอาจารย์ครับในคำทัดนะคะแปลว่าอยู่บ้านแล้วเขาเรียกว่าบ้านโรงแรมละหมาดเต็มหรือว่าย่อดีมากใจเย็นนะฮัจญะห์ใจเย็นจะตามทางใจเย็นๆใจเย็นๆนะฉันสอนหลายคนนะใจเย็นเดี๋ยวมีแน่นอนคำตอบมีให้ฮัจญะห์แต่ว่าขอเรียงลำดับเป็นขั้นตอนก่อนย่อแปลว่าอะไรลดจำนวนจาก4เหลือ2บางคนเล่นตลกไงละหมาดย่ออาจารย์ไม่เมื่อยหรออะไรว่าไม่เมื่อยย่อขาไม่ใช่ย่อขาถ้าย่อขาเมื่อยดิเข่าเจ็บดิหมายถึงย่อลงมากอซอดก็คือทำให้มันสั้นลงจาก4เหลือ2และพวกสุนัตที่เป็นก่อนหลังก็จะไม่เหลือละไม่มีละเอาเฉพาะฟัรดูอย่างเดียว
สมัยก่อนการเดินทางลำบากกว่าสมัยนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าพอเราสบายปั๊บการละหมาดย่อจะถูกยกไปไม่ใช่ก็ยังทำได้บางคนเข้าใจว่ามันต้องลำบากอาจารย์ถึงจะย่อได้ไม่เกี่ยวคุณจะไปเครื่องบินคุณจะนั่งรถมีคนขับให้หรือจะนั่งจรวดเลยก็ได้นะก็ถือว่าสามารถที่จะละหมาดย่อได้ประเด็นก็คือว่าตรงเนี้ยมันเป็นของขวัญเป็นซอดาเกาะห์ที่อัลเลาะห์มอบพิเศษให้กับคนเดินทางเพราะต้องการอำนวยความสะดวกให้คนเดินทางเพราะคนเดินทางพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายระยะเวลาในการใช้ระหว่างทางมันก็จะมีจำกัดจึงทำให้ระยะเวลาในการละหมาดเนี่ยมันสั้นลงนี่คือความเมตตาของอัลเลาะห์และเวลาที่เรารวมละหมาดได้มันก็จะทำให้เราไม่ต้องแวะหลายครั้งแปลว่าเราสามารถเดินทางรวดเดียวแล้วแวะทีเดียวแล้วได้สองเวลาไปเลยส่วนการรวมจะจับคู่ของมันก็คือเป็นเวลากลางวันกับเวลากลางคืนเวลากลางวันก็คือละหมาดบ่ายกับละหมาดอัสรีซุฮรีกับอัสรีรวมกันส่วนเวลากลางคืนก็คือมักกะริบกับอิชาที่เป็นเอกเทศรวมกับใครไม่ได้เลยก็คือละหมาดซุบฮ์เพราะเป็นเวลาที่ต้องตื่นนอนอยู่แล้วนะส่วนใหญ่ก็จะเดินทางนี่แหละกลางวันแล้วก็กลางคืนเช้าเช้ามาก็นะเป็นเวลาหลับเป็นเวลานอนเวลาพักผ่อนก็ละหมาดคราวนี้การย่อละหมาดเนี่ยขอโทษดิขอมาดูความหมายของคำว่าซอฟัตก่อนเดินทางเนี่ยถ้าเป็นระยะทางนะครับใช้ระยะทางเท่าไหร่ในจำนวนผู้รู้เนี่ยมีการให้คำจำกัดความของการเดินทางไกลไว้สองรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งคือใช้ระยะทางเลยก็คือจำนวน89กิโลเมตร89กิโลเมตรเดี๋ยวนี้เรามีโทรศัพท์เราจับได้เราจะไปที่ไหนล่ะสมมติเราจะไปพัทยาจับไปเลยพัทยาโอ้โห200โลได้แล้ว100โลก็ได้จ้ะ100โล100โลทำไมล่ะฉันก็ไม่ได้อยู่กรมทางหลวงอ่ะวันก่อนบอกไปใต้พันโลบอกอาจารย์มันยังไม่ถึงเราประมาณอยู่ทงสงขาฉันบอกขอบคุณมากครับข้อมูลของกรมทางหลวงฉันไม่เคยไปวัดหรอกเอาไปยกเป็นตัวอย่างไปนครปฐมเท่าไรดูไปคราวนี้อีกเงื่อนไขนึงเนี่ยระยะทางอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีการข้ามเขตด้วยข้ามเขตสมัยก่อนเนี่ยเมืองมันจะเป็นรูปแบบแบบนี้ฮะยะเมืองแล้วก็เวิ้งแล้วก็เมืองแต่ปัจจุบันเนี่ยเมืองหมดอะระหว่างเดินทางเนี่ยมีอะไรมันว่างไหมไม่มีหรอกมันก็มีตึกรามบ้านช่องไปหมดแต่ในสมัยก่อนเนี่ยระหว่างทางเนี่ยมันแทบจะเป็นทางจริงๆคือไม่มีอะไรเลยถ้าเป็นทะเลทรายนี่ก็คือคุณจะพักรถได้เนี่ยคุณจะมาพักระหว่างทางไม่ได้เพราะไม่มีอะไรเลยมันต้องเข้าตัวเมืองถึงจะมีเป็นเมืองอาศัยอยู่อันนี้สำหรับในต่างประเทศแต่เมืองไทยเนี่ยถ้าเราเดินทางไปพัทยาเนี่ยโอ้โหมันก็ระหว่างทางมันก็มีไปหมดอะแวะได้ตลอดแหละคราวนี้เราก็เอาว่ามันข้ามจังหวัดไหมละกันข้ามจังหวัดไหมแล้วคราวนี้มันก็มาอีกแล้วแล้วจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยเขตแดนเหมือนกันไหมบางทีไม่เหมือนประจวบเนี่ยบางคนบอกอาจารย์เนี่ยฉันอยู่หัวประจวบกับท้ายประจวบแล้วเดินทางเนี่ยแต่หัวประจวบมาท้ายประจวบเนี่ยฉันก็ย่อไม่ได้ดิแต่มันต้องร้อยกว่าโลอ่ะเพราะมันไม่ยังไม่ข้ามจังหวัดฉันบอกถ้าเป็นประจวบยกเว้นเอาไว้เป็นเมืองแล้วกันเอาเป็นเมืองแล้วกันเพราะจังหวัดมันยาวนอกป่ะไอ้ที่บอกว่าย่อไม่ได้เนี่ยกรณีที่มันไม่ได้ไปไหนแต่ขับวนไปเช่นคนขับแท็กซี่ขับไปไหนอ่ะวนอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวไปป้าไปนี่ไปโน่นวนอยู่เนี่ยมันข้ามเมืองไหมมันไม่ได้ข้ามไปไหนมันอยู่ตรงนั้นแหละแต่ขับทั้งวันวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยบางคนท้ายซอยพาซอยป้า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 เฮ้ยย่อละหมาดเว้ยไปไหนอ่ะไม่ได้ไปไหนอยู่ตรงนี้แหละแต่ขับไปขับมามีคนนะรู้จักกันแกสติไม่ค่อยดีแกได้มอไซค์มา
นะเขาเรียกว่าอะไรท้ายใบเสร็จมั้งแล้วก็ได้มอเตอร์ไซค์แจกมาแกก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเขาอุตส่าห์ให้มาแกก็เลยขับวนอยู่ในซอยอยู่นั่นแหละมีคนถามว่าขับทำไมบอกก็ได้ขับไงไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกขับวนได้ขับวนเล่นแต่ถ้าเราเดินทางกันจริงๆก็คงไม่มีใครที่เดินทางท้ายซอยปลายซอยหรอกก็คือเดินทางข้ามเมืองข้ามจังหวัดอยู่แล้วนะคราวนี้อีกหนึ่งความคำจำกัดความก็คือว่าให้ดูลักษณะการเดินทางของเราเช่นจะเป็นการเดินทางไกลได้เมื่อเรามีการเตรียมสัมภาระจริงไหมถ้าเรามีการเก็บกระเป๋าเนี่ยยังไงก็ไกลเชื่อเหอะอย่างฉันจะมาบรรยายเนี่ยฉันบอกภรรยาครับจัดกระเป๋าให้บังหน่อยนะแต่คงไม่กลับแล้วคืนนี้ถ้าจัดกระเป๋าอะใช่ไหมมันอาจจะไกลคือถ้ามีลักษณะของการเตรียมสัมภาระเรียกว่าไกลอันนี้มันจะเป็นลักษณะนะแล้วฉันว่าอันเนี้ยจะไกลจริงพ่อเลยเพราะเดี๋ยวนี้ไปขับรถไปกลับต่างจังหวัดบางทีก็ไม่ต้องเตรียมอะไรเลยถ้าไม่ได้ค้างนะกลับมาบ้านนะครับไปขับกลับได้ยกเว้นว่าจะค้างคืนนะค้างคืนตรงนี้มีสัมภาระอีกส่วนนึงก็คือใช้ระยะวันเลยคือ3วันขึ้นไปถึงจะเรียกว่าระยะไกลโอ้ถ้าเป็น3วันเรียกว่าระยะไกลนะแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ง่ายปัจจุบันเอาง่ายไว้ก่อนก็คือว่าเอาระยะทางดีกว่ามั้ยมันจะได้ง่ายดีก็คือ8 19กิโลนะครับถามว่ามีระยะทางที่น้อยกว่านี้ไหมในการย่อมีพี่น้องเชื่อไหมว่าระยะที่น้อยที่สุดที่บรรดาผู้รู้กำหนดเอาไว้เนี่ยก็คือประมาณ5กิโลเศษเอง5กิโลเศษโต๊ะย่อแล้วยังไงฉันก็ได้ย่อเพราะว่าฉันมาจากหนองจอกจะเอาตามเนี่ยนะแต่ว่าฉันย่อไม่ฉันไม่ย่อฉันยึดทัศนะ89กิโลก็ละหมาดเต็มแต่คราวนี้บางคนถ้าเดินทางไกลก็จริงปรากฏว่ารถเนี่ยไปจอดที่มัสยิดเพราะว่ามัสยิดมีศูนย์อาหารมีอะไรด้วยก็เลยจอดแวะที่มัสยิดและได้เวลาละหมาดบ่ายพอดีและเราในฐานะคนเดินทางขึ้นไปละหมาดกับเขาที่มัสยิดคำถามว่าเราจะละหมาดอะไรละหมาดเต็มหรือละหมาดย่อละหมาดเต็มดีมากถ้าเราไปตามคนที่เขาอยู่ในที่นั่นต่อให้เราเป็นคนเดินทางและเขามีละหมาดเขาทำละหมาดกันอยู่เราต้องละหมาดเต็มไม่ย่อแล้วนะถ้าเขาละหมาดญะมาอ์จบกันไปแล้วและเราแวะมัสยิดมีญะมาอ์มั้ยไม่มีแล้วเพราะว่าบ่าย2แล้วสมมุติแต่เราแวะสุเหร่าละหมาดและพวกเราเองก็เดินทางกันทั้งนั้นเลยอันนี้ละหมาดย่อได้มั้ยได้เราก็เป็นอิหม่ามกันเองและมีปัญหาไหมถ้าคนที่เขาอยู่แถวนั้นแวะมาโดยที่เขาไม่เดินทางไม่มีปัญหาเขามาตามเราได้เพราะอะไรล่ะเพราะเราละหมาดสองเนี่ยยังไงถ้าเขาไม่ครบเขาก็ขึ้นไปเพิ่มเพกเต็มสมมุติเดินกันมาสองคนเราเนี่ยเป็นคนเดินทางจอดรถละหมาดที่หนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จอดรถด้วยแต่บางเนี่ยเขาไม่ได้คนเดินทางคนแถวนั้นแหละแต่เขาแวะละหมาดแต่เราคนเดินทางบ้างละหมาดด้วยกันนะใครเป็นอิหม่ามระหว่างคนเดินทางกับคนที่ไม่เดินทางใครเป็นอิหม่ามเกือบถูกไม่ถูก อันนี้ตัวคนละอย่างกัน คนละอย่างกันอันนี้หมายถึงว่าเราเดินมาด้วยกันแต่เมื่อกี้เขาละหมาดเราจะไปบอกเขาว่าไม่ได้ไม่ใช่เราละหมาดตามเขาศาสนากำหนดว่าให้เอาคนเดินทางเป็นอิหม่ามเอาทำไมอ่ะเพราะไอ้คนเดินทางเนี่ยยังไงให้สลามสองไอ้คนเต็มก็ขึ้นมาต่ออีกสองได้แต่ถ้าเกิดไอ้คนเต็มละหมาดปั๊บไอ้คนตามเนี่ยต้องละหมาดเต็มไงเข้าใจป่ะเราจะย่อไม่ได้เราจะย่อไงเขาละหมาดสี่เราสองเราจะนั่งรอเขาเหรอเข้าใจไหมสมมุติเรามากัน2คนไอ้เราละหมาดจะละหมาด2รอกอะไอ้นี่ละหมาด4เราเนี่ยเป็นอิหม่ามง่ายกว่าเพราะอะไรเพราะเมื่อเราให้สลามเขาขึ้นมาใช้อีก
สองแต่ถ้าเขาเป็นอิหม่ามคนที่เขาละหมาดเต็มเป็นอิหม่ามแล้วเราจะย่อไงถามพอเขานั่งสองรอกาเขาขึ้นปั๊บเราให้สลามเลยเงี้ยไม่ได้สิเพราะละหมาดตามเขาก็ต้องละหมาดเต็มนึกว่าเดินมาด้วยกันบางย่อเปล่าย่อฉันละหมาดเต็มนะเพราะว่าฉันอยู่แถวนี้บางย่อบางขึ้นไปเป็นอิหม่ามเดี๋ยวฉันตามเขาก็ได้ซุนนะห์ด้วยเพราะอะไรเพราะเขาได้ละหมาดย่อและเราก็ได้ละหมาดญะมาอะห์ด้วยเพราะขอโทษดีเราเนี่ยก็ได้ซุนนะห์ด้วยเพราะว่าเราละหมาดย่อไอ้เขาก็ไม่เสียหายด้วยเขาก็เป็นญะมาอะห์ด้วยเพราะเขาก็ละหมาดเต็มของเขาไปอันนี้ต้องเข้าใจแบบนี้นะจ๋าเชิญจ๋าเชิญจ้ะเชิญจ้ะดีมากเดี๋ยวคำตอบให้อันนี้จะอยู่ในเรื่องของการรวมละหมาดแต่ไม่มีการย่อพี่น้องจำแม่นเลยนะย่อเฉพาะเรื่องเดินทางแต่ถ้ารวมใช้ได้มากกว่ากรณีเดินทางเช่นกรณีไม่มีที่ละหมาดแต่เต็มแต่แค่เอามารวมกันฝนตกก็ได้ฝนตกยังรวมได้เลยรถติดได้หมดอะรถติดเข้าห้องสอบผ่าตัดต้องเข้าห้องผ่าตัดออกอีกทีนู่นๆเลยกลางคืนหลายชั่วโมงไงก็สมมติฟื้นมาก็ค่อยมาว่ากันแต่ว่าช่วงที่เราก่อนจะเข้าไงเราเตรียมตัวก่อนไงอย่าสมมติเนี่ยเขาจะผ่าตัดตอนบ่ายโมงบ่ายสองโมงเรารู้อยู่แล้วว่าผ่าเนี่ยเผลอไม่รู้ฟื้นกี่วันไหนก็ไม่รู้แต่เราก็ละหมาดรวมไปก่อนเลยก็คือเอาละหมาดดูรีกาสรีรวมไปฟื้นมาอีกทีนึงอีกวันนึงก็ค่อยกอดอที่เหลือเข้าใจป่ะแต่มันรวมได้ไงก็เผื่อไม่แน่เผื่ออาจจะผ่าตัดเล็กๆก็ได้ทัดยาเดี๋ยวนี้มันมีพัดตาแบบสอดกล้องอะไรเข้าไปอะไรเงี้ยอาจจะฟื้นเร็วมีคำถามถามท่านได้นะไม่เป็นไรอันนี้ต้องแยกกันอย่างทัดยาเนี่ยจะละหมาดรวมใช่ไหมก็รวมได้รวมได้เลยนะครับจะอยู่อีกบทหนึ่งนะคราวนี้การย่อก็คือการเดินทางเขาบอกต่อว่าเมื่อใดที่สิ้นสุดการย่อก็คือเมื่อถึงที่หมายครับคราวนี้เราต้องกำหนดก่อนว่าที่หมายของเราเนี่ยเราจะไปไหนเวลาเราเดินทางเรารู้จักที่หมายเราไหมต้องรู้นะมีใครบางเดินทางโดยไม่รู้จุดหมายอะไรออกจากบ้านไปเรื่อยๆอันนี้แปลกนะต้องรู้ว่าเราจะไปไหนปรากฏเรารู้ที่หมายเราแล้วประเด็นต่อมาเราจะอยู่ที่นั่นกี่วันเราจะอยู่ที่นั่นกี่วันอย่างฉันเนี่ยตอนไปเรียนหนังสือไปประเทศคูเวตไปอยู่ทั้งหมด2เทอมไปอยู่2เทอม2เทอมนี่เทอมละ 3-4 เดือนก็ประมาณ 8-9 เดือนถามว่าไปทีนึงเนี่ยฉันเดินทางเนี่ยถามว่าที่ประเทศคูเวตเป็นบ้านฉันไหมก็ไม่ใช่กระเป๋ายังมีไหมกระเป๋าเดินทางมีไหมมีแต่ไม่ได้หมายความว่าตลอดเวลาที่ฉันอยู่ที่นู่น9เดือนฉันจะละหมาดย่ออย่างเดียวเลยไม่ใช่เพราะเมื่อใดที่เราตั้งใจจะอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นระยะเวลา4วันก็ถือว่าเป็นคนที่นั่นแล้วอันนี้ผมเอาตามทัศนะของยุมฮุดนะบางทัศนะบอก15วันเอาปลอดภัยไว้ก่อน4วันแล้วกันบางทัศนะบอก15วันนะแต่ถ้าเราเป็นคนที่เดินทางไปเรื่อยๆเช่นเราเนี่ยวางแผนว่าเราจะขึ้นเชียงใหม่ค่ำไหนนอนนั่น
แล้วก็ไปอยู่เชียงใหม่แต่ว่าในระยะเดินทางของเราเราอาจจะขับมอเตอร์ไซค์ไปปั่นจักรยานไปสมมุติฉันก็ไม่รู้ไปไงในระยะเวลานั้นน่ะเป็นเวลาทั้งหมด3เดือนด้วยกันกว่าจะไปถึงที่หมายคำถามว่าเราจะย่อละหมาดทั้ง3เดือนเลยได้ไหมคำถามต่อมาว่าและในขณะที่เราเดินทางที่เราค่ำไหนนอนนั่นเดินไปเรื่อยเนี่ยเรายังอยู่ในสถานะคนเดินทางอยู่ไหมอยู่เมื่ออยู่ในสถานะคนเดินทางคุณก็ย่อได้ดังนั้นกัปตันเนี่ยที่ขับเครื่องบินเนี่ยขับทุกวันเนี่ยน่าย่อละหมาดได้ทุกวันแหละละหมาดบนเครื่องบินเพราะอะไรอ่ะเพราะเดินทางทุกวันนี้อาจจะมีไฟ2วัน3วันแต่ก็เดินทางกับทุกวันเนี่ยละหมาดได้ตลอดเลยทั้งปีก็ได้สมัยอันนี้มันอยู่ในหลักการตรงไหนรู้ไหมสมัยก่อนเขาทำการรบไงเขารบแล้วรบเนี่ยเขาก็ต้องเคลื่อนทัพไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแสดงว่าในช่วงรบก็จะสามารถย่อละหมาดได้รวมละหมาดได้เพราะเขาเดินทางไปเรื่อยๆการย่อจะสิ้นสุดเมื่อเราถึงจุดหมายปลายทางและมีกำหนดพักที่นั่นเป็นเวลา4วันแต่สำหรับคนที่ไม่รู้ฉันอาจจะมีธุระวันก็ได้2วันก็ได้3วันเจ้านายก็ยังไม่ได้บอกก็ให้ย่อไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งมันเกิน4วันแล้วเราหยุดพอครบ4วันปั๊บ4 5 24พูดยังไง20วักตูก็ให้ทำการอะไรนะให้กลับมาละหมาดเต็มแต่ต้องไม่รู้จริงๆนะว่าเราจะอยู่ที่นี่กี่วันแต่ถ้าคนที่อยู่ที่นี่ที่นี่ที่นั่นก็จริงแต่ตัวอยู่เฉพาะมานอนแต่ระหว่างที่มาพักเนี่ยเราก็เดินทางไปด้วยเช่นบางคนอยู่ภูเก็ตอาทิตย์นึงแต่ภูเก็ตเนี่ยไม่ได้อยู่ภูเก็ตอย่างเดียวไปพังงาไปหาดใหญ่เดี๋ยวขับไปตรงนั้นไปตรงนี้แต่ก็กลับมานอนภูเก็ตแสดงว่าเราเดินทางอยู่ไหมเดินทางอยู่ย่อได้อาทิตย์นึงก็ย่อได้เพราะเราเดินทางเรื่อยๆแต่แค่มานอนที่ภูเก็ตง่ายไหมง่ายนะและถ้าเกิดสมมุติเนี่ยฉันกลับมาจากพัทยาอันนี้ยกตัวอย่างฉันกลับมาจากพัทยาไปมีอะไรกับพัทยาก็ไม่รู้นะไปแต่พัทยาอย่างเดียวเลยก็ไม่รู้จะไปไหนไอ้โตเอ้ยไปไหนดีอ่ะเชียงใหม่อยู่ไกลไปเชียงรายยิ่งไกลยังไม่เอาหนองจอกไปอยู่แล้วที่บ้านเอาพัทยาแบบดีเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ไปเที่ยวทะเลปรากฏว่าฉันเนี่ยจะเอาละหมาดบ่ายกาซารีย่อรวมจะย่อรวมแล้วฉันก็ขับยาวมาเลยเพราะว่าลูกหลับถ้าจอดรถเดี๋ยวลูกตื่นอะไรอีกพอถึงเวลาบ่ายฉันก็เดียดเลยว่าเดี๋ยวบ่ายเนี่ยจะเอาไปรวมกาซารีแต่ก็ดูก่อนว่าลูกจะตื่นกี่โมงถ้าลูกตื่นเมื่อไหร่ก็จะจอดปั๊มแวะละหมาดปรากฏว่า5โมงเย็นและลูกก็เล่นน้ำทะเลเพลียไม่ตื่นสักทีนึงแวะละหมาดก็ไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าอะไรตัวเอ่ยก็เลยเอ่ยมันขั้นเนื้อขั้นตัวแต่มองดูแล้วถ้ากลับไปถึงบ้านเนี่ยมันทันไหมมันไม่มันทันนี่มันไม่หมดอัสรีหรอกก็ประมาณ5โมงกว่าจะได้อาบนงอาบน้ำได้ด้วยอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะละหมาดย่อรวมได้ไหมคำตอบไม่ต้องตอบไม่ต้องถามคำตอบก็คือมันจะย่อมันจะหมดไปแต่รวมยังมีได้ไหมยังได้เหมือนเดิมแต่ย่อจะไม่ได้แล้วทำไมย่อไม่ได้เพราะเราหมดสถานะของคนที่เดินทางแล้วเรากลับมาบ้านแล้วเราจะได้แค่รวมก็กลายเป็น4บวก4แต่อีกทางหนึ่งก่อนจะเข้าบ้านยังไม่ถึงบ้านเราละอยู่ประมาณแถวหนองจอกจะกลับมาบ้านพัฒนาการมีหลายบ้านยังไม่ถึงบ้านเราไปแวะปั๊มตรงนั้นมีห้องละหมาดอยู่อย่างเงี้ยยังแสดงว่าถึงบ้านยังยังก็ละหมาดย่อรวมได้แสดงก็จะเป็น2บวก2เป็น4ก็เลือกเอาอะไรนะได้ครับมันต้องยังไม่หมดอัสรีอยู่แล้วอะไรนะอ๋อจบแล้วถ้าเราทำที่ปั๊มแล้วกลับมาบ้านเราปล่อยเลยสบายแล้วเราละหมาดแล้วไง
แม้ว่ากลับมาถึงบ้านเนี่ยยังไม่หมดเวลาอัสรีก็ตามไม่ต้องแล้วเพราะละหมาดแล้วเราใช้สิทธิ์แล้วอย่างบางคนเนี่ยเก็บเลยระหว่างทางเก็บเลยอิชงอิชาย่อรวมระหว่างอิชาเลยก่อนจะเข้าบ้านทำเลยกลับมาบ้านต้องมาทำอิชาไม่ต้องแล้วเพราะอิชามันเวลายาวนี่ก็ไม่ต้องแล้วเรารวมหรือยังจบเลยอยู่ที่บ้านสบายแล้วปล่อยเลยไปเข้าเวลาต่อไปใช้ได้ครับประเด็นคือว่าจะเดินทางไหมวันนั้นเนี่ยวันนั้นเดินทางปะล่ะเดินทางไปแล้วก็คือจบคราวนี้มันมีกรณีหนึ่งเขาเรียกกรณีลักลั่นเราจะออกจากบ้านได้เวลาแล้วแล้วรู้ว่าระหว่างทางที่ไปเนี่ยมันต้องขึ้นรถไกลแล้วเราเองก็เป็นคนที่เก็บน้ำละหมาดไม่อยู่ลำบากผู้หญิงด้วยจะไปจอดละหมาดเราก็เลยทำการรวมละหมาดจากที่บ้านก่อนเลยก่อนเดินทางแต่ไม่ได้ย่อนะเป็น4กับ4คือมองแล้วว่าไปข้างหน้าเนี่ยลำบากแน่จะไปหาที่ละหมาดเป็นช่วงเทศกาลคนเยอะรอจะอาบน้ำละหมาดเราเลยรวมละหมาดตั้งแต่ที่บ้านเลยรวมนะไม่ใช่ย่อนะเพราะยังไม่ได้ออกจากบ้านเนี่ยรวมเลยก็นัดกันไว้จะมารับบ่าย2เราก็ทำตั้งแต่บ้านเลยรวมอัสรีไปด้วยนะปรากฏว่าละหมาดไปได้สักพักนึงบ่าย2ไปแล้วบ่าย 2:30 ไปแล้วบ่าย 3โทรมาบอกเฮ้ยวันนี้แคนเซิลว่ะไม่สะดวกยางระเบิดนะไว้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เดินทางไหมไม่ได้เดินทางอย่างเงี้ยเราจะต้องละหมาดอัสรีไหมเพราะว่าเอามารวมไปแล้วไงเราอยู่บ้านเราไม่ได้เดินทางเพราะเมื่อกี้ตอนแรกจะเดินเราก็เลยย่อรวมขอโทษดิรวมแต่พอเมื่อกี้เขาโทรมาบอกแล้วไงไม่เดินทางแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ไปด้วยแล้วก็อยู่บ้านอย่างเงี้ยต้องละหมาดอัสรีใหม่ถึงเวลาก็ต้องละหมาดใหม่อัสรีใหม่ไอ้เมื่อกี้ไม่นับแล้วได้แค่อันเดียวได้แค่บ่ายอย่างเดียวรู้ดิไอ้ที่รวมเมื่อกี้ไม่นับทำไมไม่นับล่ะก็เราไม่ได้เดินทางไงอันนี้คือเราทำล่วงหน้าไว้เผื่อว่าจะเดินทางแต่พอถึงเวลาปั๊บไม่ได้เดินทางก็อันนั้นก็ถือว่าฟาวไปแต่ก็ไม่ได้บาปอะไรนะเพราะว่าเราไม่รู้อนาคตนี่แต่เราทำเผื่อไว้แต่ถ้าได้เดินทางเราก็จบละเราก็คือเข้าสู่หมวดการรวมไปเลยไม่ต้องไปทำเพิ่มแล้วแต่อย่างเงี้ยมันคือเรายังไม่ได้เดินทางและถูกแคนเซิลแปลว่าอัสรีที่เราเอามารวมเนื่องมาเราจะเดินทางแล้วเราไม่ได้เดินทางเราก็ต้องละหมาดอัสรีตรงเวลาเหมือนเดิมอีกรอบนึงเห็นไหมเนี่ยมันคือเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเราเดินทางมารับตอนบ่ายสองก็จบเลยเดินทางยาวเลยไปรออีกทีนึงก็ละหมาดอีกทีก็มักระเด็บดีมากเดี๋ยวแป๊บนึงท่านจะทีละคนแป๊บนึงนะคนนี้ก่อนอ๋อไม่ใช่เลยการละหมาดกอดอนะพี่น้องนะให้ทำเมื่อเราสามารถปฏิบัติได้คืออะไรอ่ะสมมติเราตื่นสายก็ได้อ่ะเอาตื่นสายขึ้นมาวันนี้กินยาไปปวดหัวมากกินยาอัดเข้าไปเมื่อได้สติขึ้นมาฟื้นขึ้นมาจากการตื่นนอนนั่นหมายความว่าเป็นเวลาที่เราต้องทำเลยจะอยู่กี่โมงก็แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าพอเราตื่นมาปั๊บเดี๋ยวเราค่อยเอาไปใช้ตอนบ่ายไม่ใช่มันเหมือนกับเราปล่อยปะละเลยดังนั้นเมื่ออุปสรรคอะไรหมดแล้วมันเลยเวลาเมื่อพ้นไปเราทำเลยละหมาดได้เลยครับละหมาดกอดอตอนนั้นเลยมันยาวถึงดูรี่เลยเหรอกลับมาบ้านกี่โมงโอ้ถ้ากลับมาเที่ยงเข้าเวลาบ่ายยังใช่ไหมแค่ไม่เข้าบ่ายก็ละหมาดนั่นเลยละหมาดนั่นได้เลยใช
ช่ครับเหนียวว่าใช้แต่ถ้าเป็นกรณีของถ้ามันรวมมาเลยจนกระทั่งกลับทุกมันขัดย้ำไม่สะดวกที่จะละหมาดเลยนะหาที่ไม่ได้เลยก็มาถึงบ่ายสองเนี่ยอันนี้ต้องละหมาดเจ้าของเวลาเขาก่อนหมายถึงเวลาดูนี่ก่อนแล้วค่อยมากอดอสุโบกนะทำได้เลยครับหรือสมมตินี้มีห้องละหมาดที่สุราที่โรงพยาบาลไหมถ้ามีก็ต้องทำที่นั่นเลยไม่มีก็ว่ากันไปคือพูดง่ายๆว่าไม่ต้องรอเวลาเลยถ้าทำได้ทำที่ไหนก็ได้ทำเลยจ้ะไม่มีการรอว่าต้องไปรอเข้าเวลาก่อนนะเข้าเวลายังยังไม่ได้ก็ละหมาดไม่ได้เอาใหม่อีกรอบนึงไม่ได้ครับละหมาดก่อนก็ไม่ได้ละหมาดหมดก็ไม่ได้มันคือต้องละหมาดในเวลาแต่ว่าเหตุที่มันละหมาดก่อนไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันยังไม่เข้าเวลาแต่ไอตอนมันเข้าเวลาแล้วเราไม่ได้ละหมาดเราตั้งใจจะละหมาดแต่มันละหมาดไม่ได้ก็กลายเป็นกอดอไปกอดอที่หลังคือกอดอก่อนไม่มีเพราะมันยังไม่เข้าเวลาจะละหมาดอะไรล่ะอาจารย์จ๋าได้แต่สุนัตคืออะไรฮะละหมาดสุนัตได้ไหมสุนัตอะไรครับถ้ายังไม่เข้าละหมาดซุบโบเราก็ต้องละหมาดเป็นตะฮัจญุดไปเป็นละหมาดวิเตสไปแต่ละหมาดสุนัตก่อนซุบโบไม่ได้เขาเรียกละหมาดสุนัตรอวาติบก่อนซุบโบไม่ได้เพราะยังไม่ได้เวลาอ่ะจ๋าว่าไงจ๊ะตะฮัจญุดจะไม่ใช่ซุบโบจ้ะซุบโบที่ไหนตีสองซุบโบที่ไหนตีสองมันเป็นกลางหมายกลางคืนคราวนี้การรวมละหมาดเนี่ยมันก็จะใช้กรณีคนป่วยได้ด้วยคนป่วยนะฉันเคยเล่าไปแล้วบางคนต้องติดเตียงอะไรเงี้ยก็ทำน้ำละหมาดเสร็จพอทำน้ำละหมาดเสร็จปั๊บใส่ผ้าอ้อมและขณะที่ใส่เนี่ยมันจะมีอะไรไหลออกมาก็ไม่ต้องไปสนใจมันถือว่าไอ้ก่อนหน้านี้เราทำแล้วก็ให้ละหมาดต่อเนื่องกันเลยแต่ประเด็นคือต้องให้เข้าเวลาทำก่อนเวลาไม่ได้ทำก่อนเวลาไม่ได้ต้องให้เข้าเวลานะครับคราวนี้ถ้าหากว่าเราเดินทางเช่นเราเดินทางเนี่ยเราสามารถจะละหมาดซุนนะอย่างอื่นได้ไหมเช่นเราจะละหมาดดูฮาได้ไหมเราจะละหมาดตะฮัจญุดได้ไหมเราจะละหมาดวิเตสได้ไหมคำตอบก็คือถือว่าสามารถกระทำได้ทำได้ครับละหมาดดูฮาได้นะเพราะในวันที่ท่านนบีเนี่ยทำการพิชิตมักกะท่านนบีเนี่ยเดินทางมาจากเมืองมะดีนะห์ประมาณ400กว่าโลนะเข้ามามักกะปรากฏว่ามาในช่วงตอนสายเข้ามามักกะฮ์สายพอดีท่านก็เลยแวะเข้าไปที่บ้านของท่านหญิงอุมโมฮานีและทำการละหมาดดูฮาทั้งหมด8รอกะละหมาดดูฮา8รอกะทำทีละ2ไงทีละ2จนกระทั่งครบ8รอกะ8ก็ได้ครับทำทีละ2คือจริงๆทั้งตะฮัจญุดทั้งดูฮาเนี่ยทำได้เลยจะกี่รอกะอ์ก็ได้ทำทีละ2 8ก็ได้2ก็ได้4ก็ได้ตามไปด้วยวิเตส3วิเตสอีก3ดีมากครับอันนี้กลางคืนนะคราวนี้กรณีของการการละหมาดรวมบ้างมีอยู่ครั้งหนึ่งแท้จริงท่านนบีเนี่ยเคยออกไปทำสงครามตะบูกเมื่อดวงอาทิตย์คล้อยก่อนแปลว่าเข้าเวลาอะไรก่อนเข้าเวลาบ่ายใช่ไหมก่อนจะออกเดินทางใช่ไหมท่านนบีจะละหมาดซุฮรีและอัสซารีรวมกันนี่แสดงว่าออกจากบ้านยังออกจากที่พำนักยังออกจากเมืองยังแต่กำลังจะออกไปหลังจากเวลาบ่ายไปแล้วก็ทำการละหมาดรวมเลยเห็นไหม
เดินทางไงแต่ว่าไม่ย่อเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะยังไม่ได้เดินทางเข้าใจยังคือก่อนจะออกไปก็ทำได้เลยแต่รวมอย่างเดียวไงเนี่ยมันง่ายๆเวลาเราจะไปไหนมาไหนเนี่ยเราดูเลยเก่งดูได้เวลาอย่างถ้าได้เวลาปั๊บเราละหมาดรวมได้เลยแล้วพอเดินทางออกไปข้างนอกก็สบายแล้วแต่ประเด็นก็คือว่าเราต้องพิจารณาด้วยนะไอ้ที่ออกไปเนี่ยเช่นเราไปกินงานที่สุราจะออกจากบ้านละหมาดรวมเลยก็แกจะไปสุราอยู่แล้วเดี๋ยวถึงเวลาก็เดี๋ยวก็ละหมาดที่นั่นเออก็ต้องดูสถานที่เราไปสมมติฉันจะไปหนองจอกเนี่ยเดี๋ยวฉันสอนหนังสือเสร็จเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไป53ไปพัฒนาการไป53แล้วก็ไปจอดรถที่สุราด้วยแล้วฉันจะละหมาดรวมทำไมอ่ะก็เดี๋ยวอัสซารีก็ไปละหมาดที่สุราใช่ไหมแต่เราก็ต้องดูว่าไอ้เราจะไปไหนสมมติไอ้ทางไปเนี่ยเราจะเดินทางขึ้นเครื่องบินแล้วก็ขึ้นเครื่องบินกว่าจะไปลงที่นู่นอีสานนู่นไปไหนไปเดินทางไปนู่นไม่มีที่ยากที่จะไปเจอที่ละหมาดได้อันนี้ค่อยๆรวมอันนี้สงครามจะแวะตามอำเภอใจไม่ได้มันต้องไปกว่าจะแวะได้เนี่ยมันต้องมีการกลยุทธ์ใช่ไหมสงครามเนี่ยจะไปตั้งค่ายแต่ละที่เนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆตั้งไม่ใช่เขานบีก็เลยให้ละหมาดรวมกันไปก่อนเลยเมื่อท่านนบี ออกเดินทางก่อนดวงอาทิตย์คล้อยก่อนดวงอาทิตย์คล้อยแสดงว่ายังไม่ได้เวลาซูรี่ถูกป่ะเช่นออกตั้งแต่เที่ยงออก11โมงท่านก็จะเอาละหมาดอัสซารีเนี่ยล่าไปเลยแล้วก็ไปทำอีกทีหนึ่งตอนนู่นเลยอัสซารีนู่นเย็นๆเลยแต่สมมติเหมือนกันเราออกจากบ้านมันยังไม่ได้เวลาละหมาดเราก็ออกไปเลยยาวเดินทางมาเลยเดี๋ยวไปละหมาดอีกทีตอนอัสซารีหรือตอนท้ายอัสซารีก็ได้ถ้ามันมีเวลาในการพักแล้วก็อันเนี้ยย่อแล้วก็รวมได้เพราะอันนี้เราอยู่ในขณะที่เดินทางนะอยู่บนรถคืออะไรฮะอยู่บนรถไฟอาจารย์พูดให้ฉันได้ยินหน่อยว่าไงนะอยู่บนรถไฟออกมาตอนกี่โมงรถไฟออกกี่โมงเดี๋ยวก่อนมันออกรถไฟมันออกจากมันเดินทางกี่โมงเริ่มขึ้นรถไฟกี่โมงขึ้นบ่ายโมงเข้าเวลาบ่ายยังยังไม่ก็อย่าเพิ่งละหมาดเพราะยังไม่เข้าก็ขึ้นรถไฟไปก่อนรถไฟลงกี่โมง4โมงเย็น4โมงเย็นไม่ต้องไปละหมาดบนรถไฟอ่ะก็ลงมาละหมาดข้างล่างดิห้องละหมาดมีเยอะแยะเอาละไปลงใต้อีกแล้วก็เมื่อกี้บอก4โมงเอากี่โมงรถไฟจอดไหมนี่ขึ้นขบวนไหนเนี่ยผมจะบอกให้คนที่จะละหมาดบนรถไฟเนี่ยแปลว่าเขาไม่ลงรถไฟแล้วเขานั่งสมมติเขานั่งตั้งแต่11โมงเนี่ยไปลงรถไฟอีกทีนึงนู่นไปลงนู่นเลยอีกวันนึงไอ้งี้ต้องละหมาดบนรถไฟเพราะรถไฟมันไม่จอดหรือมันจอดมันก็เราก็ลงไปละหมาดข้างล่างไม่ได้เพราะว่าเขาก็จะให้คนขึ้นอย่างเดียวเราจะลงไปยังไงอ่ะไอ้งี้ต้องละหมาดบนรถไฟแต่สมมติว่าเราขึ้นรถไฟตอน11โมงแล้วรถไฟมันลงสถานีเราเนี่ยประมาณ5โมงเย็นเนี่ยไม่ต้องไปละหมาดบนรถไฟละหมาดทำไมล่ะเราก็ลงมาละหมาดข้างล่างสิห้องละหมาดเยอะเหมือนกันบนเครื่องบินไงเหมือนกันไม่ใช่อยู่ดีอยากจะละหมาดบนเครื่องบินถามว่าเครื่องบินมันลงกี่โมงสมมุติฉันเนี่ยขึ้นเครื่องบินไปอามาก้าเลยเหรอเอาใกล้ๆหน่อยดิพัทยาไม่เอาดิโต๊ะไว้จองพัทยาอย่างเดียวเลยไม่มีเครื่องบินเลยลงพัทยาเอาภูเก็ตดีมากนั่งเครื่องบินเครื่องบินขึ้น11โมง11โมงมันกี่ชั่วโมงดีมันวินวนนะวันนั้น ชั่วโมงกว่าๆเอาไปไกลๆก็ได้ไปมักกะก็ได้เอาไปมักกะนะไปมักกะดีกว่า
ขึ้นเครื่องบินตอน5โมงเย็น5โมงเย็น5โมงเย็นฉันละหมาดรวมเรียบร้อยแล้วแปลว่าดูรีอัสรีฉันจัดการหมดแล้วพอขึ้นไป5โมงเย็นปั๊บมีเวลาอะไรมักริบคำถามผมต้องละหมาดมักริบบนเครื่องบินไหมก็ต้องไปถามว่าเครื่องบินมันลงกี่โมงปรากฏว่ามันไปลงที่มักกะเนี่ยตอนตีสองตีสองเอาตีสามก็ได้ตีสองตีสามคำถามว่าตีสองตีสามเนี่ยหมดอิชายังยังหมดนู่นเลยหมดยันซูโบสิหมดซูโบผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปละหมาดบนเครื่องบินเดี๋ยวผมลงเครื่องบินเดี๋ยวผมมาละหมาดที่สนามบินข้างล่างเราต้องดูว่าเครื่องบินมันลงกี่โมงแต่ถ้าเกิดสมมติเครื่องบินเนี่ยไปลงนู่นเลยตอนเช้าเลยเนี่ยนั่นเลยต้องละหมาดเครื่องบิน3เวลาเลยคือน้อยนะที่จะละหมาดบนเครื่องบินยกเว้นละหมาดซูโบยกเว้นซูโบเนี่ยซูโบเพราะว่าเวลามันจะจำกัดเวลาลงอีกทีมันจะละหมาดเฉพาะซูโบที่จะละหมาดบนเครื่องบินแต่ส่วนใหญ่ละหมาดกลางคืนเนี่ยเครื่องบินมันลงก่อนแล้วก็ลงไปละหมาดที่สนามบินข้างล่างครับเหมือนกับรถไฟเหมือนกันรถทัวร์ก็เหมือนกันถ้ารถทัวร์มันจอดที่ไหนแล้วลงได้ให้ละหมาดข้างล่างไม่ให้ละหมาดบนรถละหมาดบนรถกรณีเดียวละหมาดบนรถไฟกรณีเดียวละหมาดบนเครื่องบินกรณีเดียวคือเมื่อรถเราลงไม่ได้มันบินยาวอย่างเงี้ยถึงต้องละหมาดบางคนอัลลอฮ์พอขึ้นเครื่องบินได้อัลลอฮ์ตะเบนเลยนั่นเหมือนกับเครื่องบินมันจะไม่ลงนะเดี๋ยวมันก็ลงแล้วจะแวบเดียวดีชั่วโมงนึงก็ไปละหมาดที่สนามบินหาดใหญ่ท่องละหมาดอย่างดีนี่ละหมาดบนเครื่องบินฉันบอกงงอีแล้วกลัวอะไรล่ะมันยังไม่หมดเวลาจะไปละหมาดทำไมบนเครื่องบินคนที่จะละหมาดบนเครื่องบินเนี่ยกรณีเดียวคือกรณีที่เครื่องบินมันจะไม่ลงในเวลาละหมาดมันลงมันบินยาวมันไม่ลงเลยเนี่ยค่อยละหมาดบนเครื่องบินนะนี่จะชี้แจงให้กับที่เขตฟังแต่นี่ไม่ได้โกหกอะไรใช่ไหมหมายถึงเราได้รับความได้รับเราโดนแกล้งแกล้งคือกับเขาไม่ได้ถือท่านแล้วทีเนี้ยผู้โดยสารความจริงเรื่องนี้มันต้องมีความผิดแต่ว่าเขาอ้างอย่างว่าไม่ได้ถือท่านแล้วจะต้องให้ผมจะได้ตำแหน่งที่เป็นทางการหัตยาไม่ได้เลื่อนตำแหน่งถูกป่ะมีเอาแล้วเรื่องใครอ่ะเงินเดือนไม่ขึ้นแล้วเราได้รับความไม่ยุติธรรมเราก็เลยจะชี้แจงโอเคมันมีอายะกุรอานหนึ่งนะโดยสรุปความเนี่ยแม้กระทั่งท่านนบีเองเนี่ยเวลาจะตัดสินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะตัดสินตามที่มีหลักฐานมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยมีคนคนหนึ่งเสื้อเกาะหายไปปรากฏว่าเสื้อเกาะมันหายไปก็มีคนตามเสื้อเกาะคนที่เอาเนี่ยหยิบไปเสร็จปั๊บพอจวนตัวรู้ว่าคนจะตามมาก็เลยโยนเข้าไปอีกบ้านหนึ่งก็ไม่ได้แกล้งหรอกแต่ว่าโยนเข้าไปอีกบ้านหนึ่งไงเขาเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเป็นไงผลผิดพอตอนหลังเข้าไปตามก็ไปเจอไว้เสื้ออยู่บ้านนี้ไอ้บ้านนั้นก็โดนเลยตอนหลังคนนี้ก็มาร้องเรียนกับนบีบอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันไม่ได้ทำอยู่ไม่รู้มันมายังไงเหมือนโดนยัดยาพูดง่ายๆนะนบีก็เลยพูดเป็นอะไรนะเป็นหะดีษไว้ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมีข้อจำกัดในการตัดสินคดีความจะพิจารณาตามหลักฐานที่ปรากฏเท่านั้นแหละและถ้าเกิดมันข้อผิดพลาดเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะบาปจริงๆอย่าสมมติเราไม่ได้ไปค้ายาเลยแต่โดนขึ้นบัญชีขึ้นมาแปลว่าเราต้องบาปไหมเราต้องได้รับบาปไหมไม่ได้เป็นบาปในทางกับการถ้าเราซอบัตอดทนแล้วโดนลงโทษผิดคนเนี่ยกลายเป็นว่าเราคือโดนบททดสอบแล้วก็ได้บุญอีกแล้วก็เช่นเดียวกันไอ้คนที่ไปโยนความผิดให้คนอื่นเนี่ยแปลว่าเขารอดบาปไหมไม่รอดยังไงก็โดนแต่โดนสองเด้งไงโดนหนึ่งคุณทำบาปและยังป้ายสีเป็นคนอื่นด้วยแต่ในดุนยาคุณรอดไหมคุณรอด
พราะคุณไม่มีหลักฐานตรงเนี้ยมันก็เป็นกฎกฎเกณฑ์อย่างนึงทัดยะว่ามันไม่มีความยุติธรรม 100% ในดุนยาอยู่แล้วแต่แน่นอนเรามีโลกหน้าไงเรามีโลกหน้าแต่สุดท้ายเนี่ยวะฮีลงมาก็บอกว่าคนนี้ไม่ได้ทำนะกฎระเบียบอะไรก็แล้วแต่ที่เขาตั้งมาตามกฎเราก็อ้างอิงตามกฎนะแต่ถ้าพูดถึงในความยุติธรรมของอิสลามเราเนี่ยแน่นอนสมมติพระญาติทำงานดีเลยแล้วไม่ถูกพิจารณาขึ้นตำแหน่งมีคนมาซื้อตำแหน่งไปอะไรไปเนี่ยแล้วเราจะไปเรียกร้องความยุติธรรมทำได้อยู่เลยครับทำได้อยู่แล้วตามสิทธิ์ของเราไงเพราะเราถูกกันแกล้งเราทำได้แต่ถ้าวันนึงเราเรียกร้องไปสมมติเราเรียกร้องไปแล้วถูกโดนกลับมาอีกกลายเป็นว่าเราโดนผิดอีกก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นคนแย่คนไม่ดีในศาสนาแต่ในกฎระเบียบในการทำงานเนี่ยก็อาจจะถูกกันแกล้งไปแต่แน่นอนว่าถ้าเราอดทนตรงนั้นเราก็จะได้รับผลบุญที่เพิ่มเติมจากบททดสอบตรงนี้งงไหมงงยังไงไม่ยอมสิเราก็สู้สิก็สู้ได้ไงสู้ได้มีปัญหาสู้ได้ครับใช่คืออาจารย์จะถามฉันว่าสู้ได้ไหมเหรอหรือว่าไงหมายถึงว่าฟ้องได้ไหมใช่ไหมทำได้ครับทำได้เลยถ้ามันเป็นความจริงประเด็นคือมุสลิมเนี่ยจะไม่สามารถเรียกร้องอะไรก็ได้หรือที่มันไม่ใช่ความจริงแต่ถ้ามันเป็นความจริงเราเรียกร้องได้เลยไม่เป็นไรนั่นเป็นรายละเอียดแล้วไม่เป็นไรนะประมาณนี้เดี๋ยวจะได้เวลาละขอมาอัพด้วยนะห่อหมกใช่ไหมใจเย็นเลยอาทยานั่งเลยนะจ้าดีมากเงินเนี่ยมันไม่ได้ฮารอมในตัวมันมันจะฮารอมด้วยกับสาเหตุเช่นเป็นเงินดอกเบี้ยเงินจากการกู้ไปคดโกงมาคราวนี้ของที่เขาเอามาทำกินทำอะไรเนี่ยของมันฮาลาลมันจบบาปมันอยู่ที่คนทำไม่ได้บาปอยู่ที่ของกินไม่มีปัญหาของกินมันฮาลาลมันก็จบแต่บาปมันจะอยู่ที่คนที่ไปเอาเงินบาปมาทำแต่ถ้าเราขอโทษนะครับเนี่ยแต่ถ้าเราเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกอะไรนะปฏิเสธองคาพยพต่างๆได้ดีกว่าแต่ถ้าถามว่าจะรับมามันรับมาได้ไหมล่ะมันไม่มีปัญหาเลยมันบาปใจคนทำแต่ไอของอาหารมันหาร้านก็คือจบแต่ถ้าถามว่าเราจะปฏิเสธโดยการเราไม่สบายใจเราไม่อยากยุ่งเกี่ยวได้แต่ถ้ารับมากินได้ไหมกินได้ฮาลาลจบมันบาปเฉพาะไอ้คนที่เอาเงินฮารอมมาทำนะประมาณนี้พอแล้วนะเดี๋ยวเข้าเวลาแล้วเดี๋ยวค่อยถามนอกรอบนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบอิลัยฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู